คำถามวันนี้รู้สึกดิฉันอยากจะให้ท่านผู้เข้าร่วมรายการได้มีโอกาสได้ถามมากที่สุดเพราะว่าจะมีทั้งผู้ที่เพิ่งเป็นผู้ใหม่แล้วก็ผู้ที่ได้ปฏิบัติไปพอสมควรแล้วในระหว่างทางการปฏิบัตินะคะอดไม่ได้นะคะพอไม่มีครูบาอาจารย์แล้วว้าเวค่ะจะเริ่มต้นที่คำถามไหนก่อนดีคำถามนี้ดีไหมคะครับคืออยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าตามความเข้าใจเรื่องหลักอนาปานสติเนี่ยคือให้เรากำหนดรู้กับลมหายใจคราวนี้พอรู้ไปนานๆแล้วเนี่ยบางครั้งมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเรานั่งดูลมหายใจอยู่แล้วพอไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยจิตเราไปจับอยู่กับตัวที่รู้ลมหายใจอยู่เนี่ยอันนี้เรียกว่าอานาปานสติหรือเปล่ามีผลเสียผลดีอย่างไรครับอันนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นอานาปานสติอยู่เป็นแต่เพียงว่า จิตเริ่มละเอียดขึ้นเนี่ยก็จะพลิกมุมไปสู่จิตตานุปัสสนานะเพราะนั้นตอนแรกเนี่ยพุทธเจ้าก็จะบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเพราะนั้นขั้นตอนแรกที่โยมทำเนี่ยโยมนั่งรู้ลมหายใจเห็นลมไหลเข้าไหลออกนี่ก็จะเป็นกายานุปัสสนาสิปฐานนะแต่พอนั่งไปนานๆสงบมากขึ้นมากขึ้นนะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าลมเป็นยังไงนะลมไม่มีความรู้อะไรแล้วพอเรามันดูลมหายใจไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเราเหมือนว่าเรามาเป็นผู้รู้ลมดูผู้รู้ลมอีกทีหนึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยพุทธเจ้าจะเรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสิปฐานพระองค์จะใช้บทพรรษาว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำก็คือพระองค์ไม่กล่าวว่าอนาปานสติคือการรู้ลมหายใจเนี่ยมีได้แก่ผู้มีสติลืมหลงนะเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมหายใจเนี่ยนะนั่นคือเรามีสติสัมปชัญญะและชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเรากำลังเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำแล้วก็มีความเปลี่ยนเผากิเลสแล้วนะนี่ก็เท่ากับว่ากรณีที่ตามคำถามนี้คือได้เห็นในส่วนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นการเห็นจิตในจิตใช่ใช่เห็นจิตท่านในที่นี้ถ้าจิตหมายถึงวิญญาณนี่จิตเป็นผู้รู้เห็นผู้รู้ในผู้รู้อย่างนั้นนะคะก็คือตัวเห็นจิตในจิตเนี่ยก็คือการเห็นผู้รู้ที่รู้ลมหายใจละเห็นตัวผู้รู้อยู่ด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวแทนผู้รู้ซะเองเพราะส่วนใหญ่เนี่ยใหม่ๆดิฉันเข้าใจว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวรู้อ่ะใช่แต่ตอนนี้เรากำลังเห็นแล้วว่าตัวรู้เราเนี่ยกำลังรู้ลมหายใจซึ่งถ้าทำไปเรื่อยๆด้วยจุดตรงนี้เราก็จะเห็นจิตเนี่ยเกิดดับและเมื่อเราเห็นจิตเกิดดับเราจะเริ่มเข้าใจว่าเอ๊ะจิตมันก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนทรายมันต้องมีผู้ที่รู้จิตอีกทีหนึ่งตอนนี้แหละเราก็จะขยับสเต็ปขึ้นมาอีกเป็นผู้ที่ดูผู้รู้เกิดดับอีกทีหนึ่งอย่างนี้ถ้าอาจารย์คะถ้าพูดอย่างนี้คือดิฉันอยากจะพูดกับท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นผู้ที่เพิ่งเข้ามาศึกษาใหม่ๆด้วยว่าขณะนี้เนี่ยกำลังสนทนากับท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินะคะและเรื่องของการเห็นจิตในจิตเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเรื่องของสติปัฏฐานใช่4สติปัฏฐาน4นี่คือเรื่องของที่ตั้งของสติที่ฉันเข้าใจถูกไหมคะและเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงการเห็นตัวจิตที่รู้ลมหายใจอีกทีนึงอันนี้เท่ากับว่าจิตกำลังเป็นฐานที่ตั้งของสติใช่นะคะทีนี้ในเรื่องของสติปัฏฐาน4ก็จะมีการพูดถึงเห็นมีกายเป็นที่ตั้งของสติเวทนาเป็นที่ตั้งของสติอันนี้จิตเป็นลำดับที่3แล้วก็ธรรมเป็นลำดับที่4เรียงตามนี้ปรากฏการณ์ถ้าหากว่าเราทำสมาธิโดยใช้วิธีสติปัฏฐาน4นะคะจะเรียงลำดับอย่างนี้ไหมคะว่าเรานั่งๆไปมันต้องเห็นกายในกายก่อนแล้วค่อยไปเวทนาในเวทนาแล้วจึงมาถึงจิตในจิตแล้วถึงธรรมในธรรมเป็นไปได้ทั้งแบบที่โยมบอกแล้วก็เป็นไปได้ทั้งที่คนเนี่ยเห็นจุดเดียวคือกายานุปัสสนาจนเข้าถึงวิมุตติได้เลย
หรือจะอย่างที่โยมบอกเนี่ยคือเห็นไปตามลำดับนะกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนะได้ทุกอันอีกคำถามหนึ่งนะคะเมื่อกี้ท่านบอกว่าถ้าเห็นครบเนี่ยคือเรียนตามลำดับเรียนตามลำดับนี่คือเห็นครบถูกไหมคะแต่ไม่จำเป็นต้องเห็นครบก็ได้บางคนหลุดพ้นได้เลยจากการเห็นแค่กายในกายคือเห็นลมหายใจถูกไหมคะลักษณะจะเป็นแค่เรานั่งดูแล้วเรารู้อยู่เสมอว่าลมสั้นลมยาวลมหายลมอยู่อย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีมีครบทั้ง4เลยเห็นสลับกันได้ไหมคะได้ได้เพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยว่าเป็นที่เที่ยวของจิตเธอเที่ยวไปใน4ที่เนี่ยจิตวนไปวนมาพลิกกลับไปกลับมาใน4ที่เนี่ยไม่ผิดนะเป็นที่ที่เป็นวิสัยของบิดาตนเองเที่ยวไปมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้ค่ะนะมีข้อสงสัยอีกนิดนึงครับเช่นถ้าเราจับอยู่กับลมหายใจเนี่ยบางครั้งจะนั่งสมาธิได้ไม่นานแต่ถ้าสมมติจับอยู่กับตัวที่รู้เนี่ยจะนั่งได้นานเกี่ยวไหมครับเกี่ยวเกี่ยวโดยตรงเลยเพราะว่าจิตเราจะไม่ไปเกาะกับกายนั้นเวลาที่ถ้าเราอยากนั่งนานๆนะเราอยู่กับผู้รู้นิ่งๆแป๊บเดียว3ชั่วโมงนึกว่า10นาทีออกมาเอา 3-4 ชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยนะเวลาจะผ่านไปเร็วมากวับไปเลยอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่แปลกที่ผู้ปฏิบัติเห็นได้เองท่านอาจารย์คะพอท่านอาจารย์พูดแบบนี้คนที่ยังไม่มีประสบการณ์จะบอกก็นั่งทีไรมันก็เห็นกายกายในกายอยู่เสมออย่างเนี้ยจะพาร์ทชั้นไปตรงนั้นทำไงคะอ๋อก็ไม่คือไม่จำเป็นจะต้องไปตรงนี้ก็ได้ไงอยู่กับกายกับลมเนี่ยมันก็ได้หรือว่าเป็นไปตามธรรมชาติเขาจะไปเห็นเองเป็นไปตามธรรมชาตินั้นคนคนนี้ที่เห็นเนี่ยอาจจะสร้างบารมีมาด้านนี้แล้วจิตเนี่ยมันจะพลิกไปเห็นมุมนี้เองซึ่งบางคนอาจจะไม่พลิกเห็นมุมนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําเหมือนกันซะทุกคนเพราะฉะนั้นการมองมุมนี้จะทําให้เราอยู่กับสมาธิได้นานกว่าการที่จะดูกายอย่างเดียวก็บางคนดูกายมันก็ได้นานได้อะนะก็เลยไม่อยากฟันธงว่ามันทําได้แต่ภายใต้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยก็จะเหมือนประสบการณ์ของโยมท่านนี้คือพออยู่กับจิตปุ๊บเนี่ยโอ้จะนั่งได้นานมากเลยแล้วเวลาจะผ่านไปเร็วซึ่งเหตุผลก็คือจิตมันไม่เกาะอยู่กับกายมันก็จะไม่มากังวลข้องแวะในกายจะเมื่อยจะอะไรมันจะดูตัวจิตอย่างเดียวจิตคุณจะขยับไปไหนจิตฉันอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยนั้นแล้วเราจะเข้าใจเรื่องระบบของเวลาอย่างว่าทำไมเนี่ยพุทธเจ้าพูดว่าเวลาในสวรรค์เนี่ยนะแค่วันหนึ่งเนี่ยโอ้กับมนุษย์ต้องนานนะเราเริ่มเข้าใจความเหลื่อมของเวลาว่าถ้ามันเหมือนกับเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งเนี่ยนะเวลามันจะปรับไปนะเพราะนั้นเราจะเข้าใจก้าวไปอีกว่าคำว่าอากาลิโกของพระศาสดาเนี่ยมันลึกซึ้งว่าเมื่อเข้าไปถึงณจุดสุดท้ายเนี่ยมันคือจะไม่มีการเวลาแล้วเราจะเห็นความจริงไปเรื่อยๆว่าสมาธิที่ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาสั้นนิดเดียวแต่เวลาในจิตปกติเนี่ยโอ้โหมันนานมากอย่างเนี้ยในทางกลับกันกับท่านคะถ้าคนบางคนที่นั่งแล้วมีความรู้สึกว่าแหมเหมือนนั่งไปนานแต่พอมาดูนาฬิกามันยังไปได้ไม่ไกลแปลว่าอะไรกันท่านคะแสดงว่าไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าคะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแปลว่ายังไม่ไปถึงไหนอันนี้จะเป็นคนสำหรับนั่งแรกๆอ๋อค่ะอุ้ยนาที2นาทีมันก็ไม่ไหวแล้วมันนานจังเลยทำไมมันนานอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นคะแล้วก็สำหรับวิธีที่ใช้กายเวทนาจิตธรรมหรือสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของสติเนี่ยนะคะเป็นวิธีเดียวหรือเป็นวิธีสำหรับทุกแบบของการปฏิบัติสมาธิที่พระพุทธองค์ตรัสไว้คือเป็นทุกแบบของอานาปานสติเป็นอานาปานสติก็ได้กายานุปัสสนาก็ได้เป็นจิตอธิษฐานการงานก็ได้สามารถจะเจริญสติปัฏฐาน4นี้ได้ด้วยฮะได้หมดเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยแทรกอยู่ในทุกๆองค์มรรคนะเป็นมรรควิธีที่จัดว่าโดดเด่นอีกมรรควิธีนึงและเป็นมรรควิธีเดียวที่พุทธเจ้าเนี่ยประกาศเรื่องเวลาไว้ว่าถ้าทำอย่างดีเนี่ยไม่เกิน7ปีบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายแน่นอนก็จะเป็นวิธีที่พุทธเจ้าสอนมากสอนบ่อยเหมือนกัน
ถ้าอาจารย์หมายความว่าสติปัฏฐาน4ปรากฏอยู่ในทุกมรรคไม่หมายถึงสัมมาทิฏฐิก็มีสติปัฏฐาน4ปรากฏอยู่ปรากฏอยู่อย่างไรคะก็เช่นว่าถ้าเราคอยเห็นการเกิดดับเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยมีสติที่ถูกต้องแล้วเพราะถ้ามีสติไม่ถูกในฐานทั้ง4เนี่ยจะไม่เห็นการเกิดดับคนนั้นจะไม่มาสังเกตตรงนี้เห็นนะความเกิดดับมันจะเป็นไปพร้อมกันความเป็นเราเนี่ยจะเกิดดับไปพร้อมกับจิตที่เกิดดับแต่พอเรามีการเบรกให้มาอยู่ที่ที่เดียวในสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะเห็นตัวนี้ว่าอ๋อทุกอย่างมันเกิดดับมีอะไรบ้างเกิดดับมันจะเห็นทันทีเลยสัมมาทิฏฐิที่นี่หมายถึงการเห็นชอบแล้วก็การเห็นชอบคือเห็นในอริยสัจ4ถึงได้มาถึงที่ท่านอาจารย์พูดถึงเห็นเกิดดับเพราะว่าเป็นหนึ่งในอริยสัจ4ใช่นะคะเห็นเกิดแล้วก็เห็นดับดิฉันสนใจเรื่องนี้มากแต่ว่ามุมที่สนใจอีกมุมนึงไม่ทราบมีคำถามต่อไหมคะก่อนที่จะไปถามคำถามคือในมัสมีองค์8เนี่ยในเรื่องที่ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับสติปัฏฐาน4จะเป็นเรื่องของสัมมาสติ ใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถัดมาเลยเป็นมัสองค์ที่8ก็จะเป็นเรื่องของสัมมาสมาธิทีนี้ดิฉันก็มีความรู้สึกว่าการที่คนเราจะมีสติเนี่ยมันต้องมีสมาธิมีความเหมือนมีความต่างมีความทับซ้อนกันอยู่อย่างไรคะระหว่างสัมมาสติกับสัมมาสมาธิคะอ๋อมันต้องแยกแยะ ก่อนว่าสัมมาสติสติคือการระลึกได้นะส่วนสมาธินี่คือความตั้งใจมั่นนะ สติเนี่ยมันจะต้องมาก่อนคือมีการระลึกได้เมื่อมีสติการระลึกได้มาแล้วเนี่ยจะเกิดสัมปชัญญะความรู้ตัวเหมือนกับว่าเรากำลังคิดเรื่องอะไรเพลินๆเนี่ยนะอันเนี้ยขาดสติพอเรามีสติคือเราจะมีการระลึกได้และกลับมาที่ไหนสมมติกลับมาที่กายนะพอกลับมาที่กายเนี่ยความรู้ตัวจะมาปรากฏที่กายคือสัมปชัญญะอาการระลึกได้เนี่ยเรียกว่าสตินะเกิดแล้วก็จะดับไปละและจิตก็จะมาตั้งอยู่กับกายคือมีสัมปชัญญะและถ้าโยมสามารถทำให้สัมปชัญญะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คือลมหายใจได้ต่อเนื่องยาวนานก็เรียกว่าเธอมีความตั้งใจมั่นอยู่กับสิ่งนี้นั่นคือเรียกว่าเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่ามันมีสติสัมปชัญญะและมีสมาธิมันไล่เรียงกันอย่างนี้งั้นก็เท่ากับว่าสติเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิเป็นเหตุปัจจัยให้ได้มาซึ่งสมาธิมันเป็นสเต็ปที่สองใช่สติเป็นเหตุให้ได้สมาธิแต่สุดท้ายสติก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิคือมันเกื้อกูลกันกลับกันไปกันมาแล้วจะพูดว่าขณะที่เธอมีสมาธิเธอมีสติก็ได้อย่างนี้เพราะขณะที่เราตั้งใจมั่นก็คือเรามีสติละนะไม่หลุดไปที่ไหนนั่นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แยกต่างหากกันเป็นสองมรรคเนี่ยเพื่อจะจำแนกให้เห็นชัดเลยไงคะว่านั่นเป็นวิธีที่จะปฏิบัติให้มีสติก่อน แล้วเมื่อมีสติแล้วสมาธิในระดับต่างๆจะปรากฏขึ้นเองอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นก็ได้นะก็อันดับแรกเนี่ยเราต้องมีการระลึกได้กลับมาถ้าไม่มีการระลึกได้เนี่ยสมาธิไม่เกิดแน่นอนนั้นสติแม้นิดนึงเนี่ยจะต้องมีก่อนนะจึงต้องอย่างไรก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4ถึงว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีสติปัฏฐานเนี่ยมันแทรกเข้าไปหมดเหมือนเราคุมสัมมาวาจานั่นคือเราก็ต้องมีสติคัดเลือกแยกแยะการปรุงแต่งในใจของเราที่จะพูดออกมา เรามีสัมมาสังกัปปะคอยทิ้งความคิดอกุศลตัวนี้ก็เป็นสติโดยตรงเลยที่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนในทวารประตูที่กันไม่ให้ผู้ร้ายเนี่ยเข้ามาในเมืองอนุญาตให้คนดีเข้าเมืองได้สติในสัมมาสังกัปปะก็คือจัดการอกุศลออกจากใจแล้วอนุญาตให้ใจเนี่ยเป็นกุศลได้แสดงว่าสติเนี่ยมันเป็นอะไรที่นิดเดียวนิดเดียวเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ย มันหล่อเลี้ยงให้ผ่านสัมปชัญญะนั้นมันอยู่มันอยู่กับเราเราจะไม่รู้เลยว่าสติเกิดดับยมไปดูเลยในคำสอนของแทบทุกอาจารย์เนี่ยจะไม่มีประเด็นตรงนี้ประเด็นตรงนี้ยากมากและประเด็นตรงนี้พุทธเจ้าจะไม่พูดบ่อยด้วยจะเจอน้อยนะเพราะว่าคนจะมองกลายเป็นว่าสติมีผลเสียซึ่งต้องพูดไม่น้อย
แต่คนปฏิบัติไปลึกแล้วจะรู้เองและจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสติคืออะไรถ้าไปเจอในพระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสกับอาชิตะซึ่งอาชิตะถามพุทธเจ้าว่าสติปัญญาดับไหมพุทธเจ้าบอกดับเอ้าก็แสดงว่าสติเป็นสังคตธรรมที่ต้องปล่อยวางก็เป็นกิเลสแต่ทำไมพุทธเจ้าพูดน้อยเพราะสติมันต้องใช้ตลอดใช้จนกระทั่งนาทีสุดท้ายของชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงนิพพานเพราะฉะนั้นจะพูดผลเสียของสติมากไม่ได้เราก็จะไปมองจุดเสียใช่เดี๋ยวคนจะไปมองจุดเสียเลยพูดนิดเดียวอาตมาเจอพระสูตรเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นจะไม่พูดผลเสียของสติไปแม้แต่นิดเดียวเห็นนะดูเทคนิคการพระพุทธเจ้าจะแยบคายมากท่านก็แสดงว่าพอสติเกิดแล้วพอสัมปชัญญะเกิดเนี่ยสัมมาสมาธิเกิดปุ๊บเนี่ยแสดงว่าสติดับใช่ดับไปนานแล้วดับไปนานแล้วดับไปตั้งแต่พอสัมปชัญญะเกิดก็คือสติดับแล้วแต่ต้องอาศัยสติเกิดก่อนเพื่อที่จะเกิดเนี่ยสัมมาสมาธิใช่ใช่แต่พอเกิดปุ๊บเนี่ยสติตัวนั้นเนี่ยดับไปแล้วก็ดับไปแล้วดังนั้นถ้าหากว่าเราจะอาศัยแค่สมมติที่บอกว่าการเจริญสติแล้วถ้าหากว่าฟังมาบางครั้งก็ดูเหมือนว่าในเมื่ออยู่ในมรรคทุกองค์อยู่แล้วซึ่งเป็นทางดำเนินให้ถึงทางดับทุกข์เนี่ยนะคะถ้าเราเจริญสัมมาสติอย่างเดียวก็ไม่ได้เลยค่ะพูดถึงเพราะว่าถ้าแต่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับอยู่ในทุกองค์อยู่แล้วก็น่าที่จะเนี่ยนั่งเจริญสติแล้วก็มีสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิจะปรากฏเองอยู่แล้วก็น่าจะเจริญสติสัมมาสติอย่างเดียวได้ได้แล้วก็ได้ครบทุกอันได้ใช่แต่ได้ใช่ไหมครับที่ได้ได้ได้คือมันเป็นผลพวงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมรรคองค์อื่นเนี่ยขึ้นพร้อมๆกันตามมาได้ทั้งหมดนั้นสติเป็นตัวแรกเลยที่จะทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเพราะแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามรรคทั้ง8ตัวเนี่ยมันเกี่ยวพันกันไปหมดซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าตัวเกิดตัวดับตัวเกิดตัวดับแต่ว่ามันนำมาซึ่งอีกตัวนึงนำมาซึ่งอีกตัวนึงด้วยแต่ในทุกๆมรรคเนี่ยมันก็ต้องมีสติอยู่แล้วนะคะไม่งั้นเดินมรรคไม่ได้อย่างนั้นนะคะใช่ใช่แต่ในแต่ละมรรคเนี่ยบางมรรคเดินมรรคนั้นมรรคหนึ่งไม่สามารถที่จะสมบูรณ์ทั้งเจ็ดอีกเจ็ดมรรคเหมือนกับว่าเจริญสัมมาสติถูกไหมคะก็ไม่เชิงมรรคนี่มันจะเกี่ยวพันกันหมดเลยแม้แต่สัมมาวายามะเนี่ย ก็จะเกี่ยวพันไปทุกมรรคย่อมคุมวาจาหรือคุมสัมมากัมมันตะคุมกายถูกต้องตามศีล3ข้อถามว่านั่นคือความเพียรเนี่ยเพียรละเห็นนะมุมนิดเดียวย่อมเห็นการเกิดดับเนี่ยเพียรไหมเพียรคนนั้นเพียรในจุดนี้อะไรเนี่ยความเพียรก็เป็นงานที่แทรกหมดเลยก็ดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกมรรคในอริยมรรคมีองค์8ล้วนแต่มีความสำคัญและจริงๆถ้าปฏิบัติกันไปยกให้มีความสำคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ปฏิบัติก็อาจจะทำให้เกิดความครบถ้วนทั้ง8มรรคได้เลยใช่แต่ดิฉันกำลังคิดว่าเนี่ยท่านฟังอาจจะงงแล้วมั้งคะดิฉันพูดเองก็ยังพยายามต้องตั้งสติเพื่อที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่กราบเรียนถามดูมันก็เป็นแง่มุมที่สงสัยนะคะทีนี้เพื่อให้สบายใจง่ายๆดิฉันก็ว่าทำให้ครบ8มรรคเลยอะไรจะซ่อนอยู่ในไหนเนี่ยอันนี้เราอาจจะคิดสูตรคณิตศาสตร์ให้เห็นว่ารวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือเราจะทำทั้ง8มรรคก็ได้แต่ถ้าบางคนบอกโอ้โห8มรรคจำไม่ไหวก็ทำอันเดียวเพื่อกับคนที่ต้องการความง่ายอย่างเช่นสัมมาสังกัปปะคอยทิ้งอกุศลเรื่อยๆแค่นี้พอละพุทธเจ้าบอกมรรคที่เหลือจะเกิดขึ้นครบหมดเลยเนี่ยนี่มันก็ง่ายเข้าไงทิ้งกรรมพยาบาทเบียดเบียนใช่แค่นั้นเองเจริญสัมมาสังกัปปะใช่ความเห็นที่เขามาทำก็ถูกเพราะถ้าเขามีความเห็นไม่ถูกก็ไปทำอย่างอื่นนะความเพียรเขาก็ถูกเขาเพียรมาคอยทิ้งอกุศลในใจต้องมีความเพียรมีไม่มีโยมจะมานั่งทิ้งอกุศลในใจได้ยังไงใช่ไหมทีนี้ถ้าคิดถึงมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยนะคะซึ่งอาจจะห่างไกลวัดหรือมีความรู้สึกว่ามันไม่มีโอกาสแล้วเขาก็เป็นคนที่ยุ่งทุกอย่างเลยจะเลือกให้ชูมรรคอันใดอันหนึ่ง
เพื่อที่จะทำให้ชีวิตเดินไปถึงความดับทุกข์ได้ อย่างนี้ท่านอาจารย์คิดว่าอยากจะแนะนำมรรคไหนน่าจะเหมาะสมที่สุดคะจริงๆมรรคที่เราแนะนำเนี่ยที่เหมาะกับคนที่ทำกิจการงานเนี่ยคือมรรคที่มันไม่ต้องการรูปแบบอะไรมากนะสัมมาสังกัปปะเนี่ยโยมคอยทิ้งความคิดอกุศลเนี่ยมันไม่ต้องการรูปแบบเลยโยมจะแต่งกายชุดอะไรก็ได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่วัดนะอิริบทยืนเดินนั่งนอนอกุศลมันเกิดขึ้นได้ตลอดหน้าที่โยมคอยทิ้งไปคอยละไปแค่นี้เองแล้วมันก็ไม่ทำให้โยมต้องรู้สึกว่าโยมแปลกแยกในสังคมที่เขาไม่ทำกันเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของการทำในใจเราแค่นั้นเองโยมจะไปกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีรูปแบบจะกินอาหารอะไรก็ได้นะจะร้องรำตามเพลงอะไรเราก็มีความรู้ตัวรู้ละอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลคอยละไปอย่างเนี้ยมันใช้ชีวิตง่ายมากนะจับสัมมาสังกัปปะอันเดียวนะทุกอย่างครบด้วยก็เข้าท่าดีนะคะถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้เข้าใจว่าคุณมีคนมีกำลังใจที่จะปฏิบัติตัวมากขึ้นก็ดูเหมือนกับว่ามันไม่ยุ่งยากใช่เพราะบางทีเนี่ยนะคะพอคิดถึงเรื่องเข้าวัดปุ๊บแล้วยิ่งมาฟังพูดว่าอานิสงส์ของการทำสมาธิสูงสุดมากกว่าอย่างอื่นเนี่ยบางคนก็เลยมีความรู้สึกชักท้อฮะจะเอาเวลาที่ไหนเนี่ยไปนั่งคู่ขานั่งใช่ใช่ค่ะท่านคะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะที่หมายถึงว่าความดำริชอบคือให้ทำในใจละกามพยาบาทเบียดเบียนดิฉันเคยเห็นคำขวัญ นะคะแม้แต่คือเป็นคำขวัญที่พูดกันเยอะค่ะให้คิดดีพูดดีทำดีครอบคลุมไหมคะถึงสัมมาสังกัปปะเพียงแต่คิดดีพูดดีทำดีซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการแตกออกของเราทั้งหมดแล้วคือดีในที่นี้มันไม่รู้ว่าดียังไงอ่ะแต่ถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าจะลงไปเลยการพยาบาทเบียดเบียนมันก็ชัดเจนลงไปถ้าเราไปพยาบาทใครนะเบียดเบียนใครนะหรือเกิดความยินดีในทางอายตนะขึ้นมารูปสิ่งล้นเนี่ยให้พยายามลดทอนละทิ้งไปมันชัดเจนขึ้นนะตอนนี้ดีเนี่ยมันกรอบดีเนี่ยแค่ไหนถ้าเขาไปใช้กรอบของคนอื่นมันก็ออกนอกเริ่มออกนอกแนวทางแต่ถ้ามาใช้กรอบผู้เจ้าก็อ่ะศีล5อ่ะก็ได้ใช่มั้ยอย่างงี้แล้วมันต้องกลับมาที่กรอบของผู้เจ้าการไม่เบียดเบียนอาจจะไม่พออาจจะยังไม่ใช่ลำพังแค่ดีทั้งหลายเพราะไม่รู้ว่าดียังไงใช่ๆนะคะถ้าตามแนวทางนี้ก็ต้องดีตามแบบพุทธเจ้าใช่ใช่การพยาบาทเบียดเบียนจะติดใจอยู่อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเนี่ยเราจะไปฟังเพลงดูหนังอะไรก็ได้เนี่ยนะคะทำได้โดยไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนนี่ทำอย่างไรคะท่านคะก็แค่ศีล5บริบูรณ์เพราะพระโสดาบันเนี่ยศีล5บริบูรณ์ศีล5บริบูรณ์แล้วก็มั่นคงในพระรัตนตรัยก็เป็นโสดาบันแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าเราก็ยังแต่งตัวได้ยังดูหนังฟังเพลงได้แต่เราได้อะไรบุคคลขั้นต้นละพระเจ้าจึงสอนเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงไงยังอยู่ในรูปเสียงกินรสแต่ปฏิบัติต่อรูปเสียงกินรสเนี่ยอย่างถูกต้องมีกรอบในการใช้แล้วคือแค่มีศีลห้าไปปาร์ตี้ก็อย่าดื่มเหล้าซะใช่นะคะก็ดื่มได้แต่ไม่ต้องเมาวายได้ดื่มวายได้ถ้าดื่มจะต้องไม่ผิดสัมมาวาจาสี่เพราะไปดูในข้อโสดาบันที่ไม่พูดเรื่องสุราแต่เพิ่มสัมมาวาจาสี่สถานเข้าไปไม่เพ้อเจ้อคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดเพิ่มอีก3ใช่ไหมนั้นถ้าโยมดื่มเหล้าแล้วเริ่มเพ้อเจ้อแล้วเริ่มผิดละแสดงว่าเริ่มเพลินไปกับสุราละก็ไม่ได้ห้ามว่าห้ามดื่มตัวโสดาบันตรงนี้ไม่มีข้อสุราแต่ว่าต้องกลับเรียนท่านอาจารย์นะคะพยายามทำอยู่มันกร่อยมากเลยต้องกลับบ้านเลยมันจืดสนิทแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่สามารถนั่งต่อไปได้ซึ่งมันก็ไม่ดีนะคะมันทำให้วงแตกนิดหน่อย ทีนี้มีอีกแง่หนึ่งนะคะสมมุติว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากไปไกลกว่าพระโสดาบัน
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าด้วยศีลคือถือศีลให้มากขึ้นเนี่ยมีโอกาสไปหรือไม่เพราะบางคนบอกว่าอยากถือศีล8แต่เนี่ยทำให้ไปดิฉันเอางานเลี้ยงเป็นตัวหลักก่อนนะคะเพราะว่าศาสตร์สังคมเนี่ยเขาก็จะต้องมีกิจกรรมแบบนี้ค่ะไหนจะแต่งหน้าก็ไม่ได้อย่างนี้ค่ะพอที่จะมีวิธีเช่นไรที่จะพาตัวเองไปอยู่ในที่แบบนั้นได้ไหมคะก็คนนั้นต้องการแค่ไหนอ่ะต้องการเลยโสดาบันเหรอสมมติว่าต้องการเลยโสดาบันสักหน่อยเนี่ยไปไหนได้ไหมคะอ๋อได้ถ้าเลยโสดาบันหน่อยเดียวก็เอาสกทาคามีแล้วกันไปไหนได้บ้างคะก็ไปได้หมดศีล5บริบูรณ์เท่าเดิมค่ะนะเป็นแต่เพียงละความโลภกดลงให้เบาบางลงให้เร็วขึ้นไงเนี่ยสกทาคามีแล้วขยับมาอีกชั้นละแล้วอย่างสกทาหรือว่าอานาคาเนี่ยสามารถไปแบบคาราโอเกะอย่างนี้ได้มั้ยก็สกทาคามีก็ยังได้แต่อนาคามีนี่ก็จะเริ่มไม่ได้ละเพราะว่าจะเพิ่มเรื่องผัสสะทางกายเนี่ยควบคุมซึ่งดับได้เร็วเท่ากระพริบตาเพราะฉะนั้นถ้าอนาคามีดับได้เร็วเท่ากระพริบตาไปคาราโอเกะนี่ก็จืดสนิทเหมือนกันจืดสนิทนะไปได้เหมือนกันแต่ไปแล้วมันจืดสนิทนะแต่มันก็จะเป็นอย่างโยมว่านะเวลาถ้าเรามีสติไปอยู่ในที่เหล่านั้นเนี่ยมันจืดแต่มันจะเห็นชัดนะคะท่านมันจะเห็นชัดเราไปอยู่ในที่เหล่านั้นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นชัดมากๆเลยว่าอ๋อคือจิตเรามันจะกลับมาเร็วมากเลยว่าไอ้นี่มันเป็นยังไงคือเราจะแยกแยะเร็วมากแล้วมันก็จืดสนิทแต่ว่าเราจะเห็นชัดขึ้นอย่างเงี้ยคุณสิวก็จะไม่ชวนไปเลยอ๋อนั่นคือกำลังพยายามคิดตามเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายที่ยังเป็นคนธรรมดาแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าก็อยากจะทำนะแต่ขอให้มันง่ายหน่อยจะได้มีกำลังใจทำเนี่ยนะคะก็ไปเอาเบื้องต้นก่อนละกันพระโสดาบันนะคะถ้าทางจะพอทำให้มีกำลังใจรักษาศีล5แต่ถ้าหากว่ารักษาศีล5ไม่ไหวจะถือแค่ศีล4ข้อทีนี้ต้องระวังปากขออภัยนะคะระวังวาจาคือไม่ให้พูดส่อเสียดเพ้อเจ้อคำหยาบใช่แล้วพูดปดด้วยถูกอันนั้นมาตรฐานอยู่แล้วที่ต้องห้ามไงอ๋อค่ะค่ะนะคะแต่ว่าถ้าต้องการได้สกิทาคาทีนี้ต้องไปอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่ปัดโลภโกรธลงค่ะให้เบาบางลงหรือให้ละให้เร็วขึ้นละให้เร็วขึ้นอ๋อไม่ต้องถึงขนาดเป็นศูนย์นะคะยังไม่ต้องถึงมันยังไม่ได้เป็นศูนย์แน่นอนเป็นไปไม่ได้เพียงแต่เร็วขึ้นแค่นั้นค่ะที่ถามเนี่ยถามที่เกินๆไปนะคะความจริงบางคนบอกว่าที่ฉันถามละเอียดจำเป็นต้องถามละเอียดครับเพราะว่าต้องการจะให้มีโอกาสนำไปปฏิบัติได้จริงๆแต่ว่าถ้าจะให้ได้อย่างที่ท่านอาจารย์ได้วางหลักไว้หนึ่งมรรคที่เดินได้ง่ายสำหรับทุกๆคนแล้วก็ได้ผลครบทั้งมรรคทั้งหมดก็คือเรื่องของดำริชอบสัมมาสังกัปปะเป็นอริยมรรคองค์ที่สองใช่ค่ะส่วนท่านทั้งหลายที่บอกไม่อาเดี๋ยวจะปฏิบัติเลยนะคะก็ยังไงก็ต้องเจริญสัมมาสติสตินะฮะพอเริ่มปฏิบัติปุ๊บเนี่ยสัมมาสติต้องใช้ละคือการระลึกได้กลับมาจะอยู่ที่จุดไหนเท่านั้นเองคิดซะว่าไปเที่ยวนะฮะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่เที่ยวของจิตเป็นที่เที่ยวของจิตค่ะเราไปเที่ยวกันค่ะในที่ที่ควรเที่ยวไปจัดโปรแกรมทัวร์ทัวร์สติปัฏฐาน4ใช่ต้องเตรียมตัวยังไงคะจะไปทัวร์สติปัฏฐาน4ของท่านเนี่ยอ๋อเตรียมตัวน้อยสุดเลยค่ะใครมีเหตุปัจจัยแล้วก็อยู่แค่ตรงนั้นนั่นแหละนะเตรียมแค่ใจของเราเนี่ยให้พร้อมที่จะเที่ยวไปใน4ที่นี้แค่นั้นเองนั่งคู่ขาอย่างที่ท่านมักนำปฏิบัติในตอนต้นนะใช่แล้วก็อยู่กับจิตอยู่กับลมหายใจอยู่กับเพราะอะไรคะจิตอธิษฐานการงานก็ได้ uh-huh. ท่านอาจารย์คะดิฉันเคยสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเดินจงกรมคือจะเป็นคนที่ก็ยังไม่มั่นใจว่าทำถูกหรือเปล่านะคะ uh-huh. ไปเดินช้าๆแบบค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบอะไรเนี่ยไม่สันทัด uh-huh. เป็นคนเดินเร็วก็เลยใช้วิธีเดินปกติ uh-huh. ตอนแรกๆเนี่ยพยายามอยู่กับลมหายใจ uh-huh. ก็เคยถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มาทำได้ uh-huh.ปรากฏว่ามันอึดอัดมากอึดอัดลมหายใจไม่สบายต่อเนื่องไปเลยนะคะเป็นวันๆตอนหลังก็ลองเปลี่ยนใหม่ลมหายใจเอาทีหลัง
เดินแล้วให้รู้ก้าวนะรู้ที่เท้าเนี่ยก็รู้สึกดีนะคะแล้วพอเดินเสร็จเนี่ยไปนั่งสมาธินั่งได้นานมากเลยค่ะใช่มันจะเกื้อหนุนกันเกื้อกันใช่ไหมคะใช่อันนี้พุทโธเคยตรัสไว้ไหมคะว่าสัมพันธ์กันยังไงดิฉันไม่ค่อยได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงว่าพุทโธสอนการเดินจงกรมก็น้อยพุทธเจ้าสอนน้อยน้อยมากมากแต่มีเหรอคะมีในเรื่องอนิสงส์การเดินจงกรมแค่นั้นนะไม่ได้พูดว่าเดินอย่างไรไม่ได้พูดว่าเดินอย่างไรเพียงแต่ถ้าคลับคล้ายคลับคลาที่เอามาใช้ได้คือในเรื่องของการมีสติสัมปชัญญะที่บอกว่าการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนนะหรือว่าในกายคตาสติในแบบอื่นเนี่ยเช่นว่าเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนยืนรู้ว่ายืนก็คือเดินปกติไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องการเดินจะต้องไปมีท่านั้นท่านี้อะไรไม่มีเดินรู้ว่าเดินก็เท่ากับเดินแล้วมีสตินั่นเองถูกไหมคะใช่รู้ว่าขณะนี้กำลังเดินอยู่พอแล้วครับเพราะว่าดิฉันก็ว่าจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์มานานแล้วว่าเอ๊ะแล้วเดินจงกรมแบบพุทธเจ้าที่เดินยังไงไม่เดินปกติช้าเร็วไม่สำคัญช้าเร็วไม่สำคัญถ้าสำคัญพุทธเจ้าจะต้องบัญญัติไปละเพราะคำว่าเดินช้าเดินเร็วมีเดินย่องเดินกระโยงพุทธเจ้ามีในบาลีแต่พุทธเจ้าไม่พูดไม่พูดแสดงว่าไม่ได้บัญญัติตรงนั้นไว้นะท่านผู้ชมคะและเป็นประจำในระยะนี้นะคะที่เราจะได้มีการนำเอาพุทธวจนะนั้นมาอ่านให้กับท่านได้ฟังกันโดยเน้นเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับที่ได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์ในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเพื่อที่จะได้ทำให้ท่านได้เห็นว่าบทพยัญชนะของพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสไว้อย่างไรบ้างเรื่องที่เลือกมาอ่านนะคะก็เป็นเรื่องที่ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือพุทธวจนะฉบับปฐมธรรมเป็นพระสูตรที่พวกเราควรรู้อยู่ที่หน้า68ชื่อเรื่องจิตอธิษฐานการงานค่ะอานนท์ฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติมีเท่าไหร่มี5อย่างพระเจ้าข้าดีละอานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงทรงจำฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติที่6นี้ไว้คือภิกษุในกรณีนี้มีสติก้าวไปมีสติถอยกลับมีสติยืนอยู่มีสตินั่งอยู่มีสติสำเร็จการนอนอยู่มีสติอธิษฐานการงานอานนท์นี้เป็นฐานที่ตั้งแห่งอนุสติซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเท่ากับว่าฐานที่ตั้งของจิตก็มีให้เราได้ปฏิบัติกันสะดวกสบายตามแต่ถนัดเลยนะคะใช่ใช่ค่ะท่านผู้ชมคะสำคัญที่ว่าจะนำไปปฏิบัติหรือเปล่าเท่านั้นวันนี้เราก็ได้ฟังรายละเอียดที่เป็นประโยชน์และน่าจะเป็นกำลังใจให้เรากล้าที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ภายใต้ผู้ที่มาถ่ายทอดบอกสอนคือท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาประพงษ์ลำลูกกาคลอง10ในวันนี้เราก็มานมัสการขอบพระคุณท่านก่อนที่จะลารายการกันไปค่ะ